สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกท่านวันนี้ก็มาเจอกันอีกหนึ่งครั้งกับการติดตามข่าวสารของรูน่าคลาสสิกนะคะวันนี้ดิฉันก็นำโปรเจกต์ใหม่นะคะที่มีการเปิดในบล็อกเชนของรูน่าคลาสสิกนะคะ2โปรเจกต์ใหญ่ค่ะที่กำลังจะเปิดในเดือนนี้ค่ะมาแบ่งปันเพื่อนๆนะคะนะโปรเจกต์แรกค่ะดิฉันเคยแบ่งปันไปแล้ว1ครั้งนั่นก็คือเมตตานั่นเองนะคะส่วนโปรเจกต์ที่2ค่ะ NewNFT นะคะ land นะ land land pad นะคะถ้าดิฉันสะกดภาษาอังกฤษผิดต้องขออภัยนะคะเป็นโปรเจกต์ใหม่เช่นเดียวกันค่ะซึ่งนะถือว่าเป็นโปรเจกต์ที่น่าสนใจมากค่ะนะอย่างโปรเจกต์ Meta นะคะก็เป็นระบบของ NFT เช่นเดียวกันค่ะทั้ง2โปรเจกต์เป็นลักษณะของ NFT นะคะซึ่งใช้บล็อกเชนของ Luna Classic ค่ะเดี๋ยวเรามาติดตามข่าวนี้กันค่ะและมาดูค่ะว่าทั้ง2โปรเจกต์นะคะเกี่ยวกับอะไรนะคะเริ่มเปิดวันไหนกันบ้างนะคะก่อนที่เราจะไปดูข่าวสารนะคะและติดตามโปรเจกต์ใหม่ที่เปิดในบนที่เปิดในบล็อกเชนของ Luna Classic นะคะเรามาดูเรื่องตลาดนะตลาดคริปโตกันสักเล็กน้อยนะคะวันนี้เป็นยังไงบ้างนะคะวันนี้นะคะนะตลาดแดงเถือกนะคะนะดิฉันเชื่อว่าที่แดงนะครับช่วงจังหวะนี้ก็เป็นจังหวะเล่นรอบของนักลงทุนระยะสั้นนั่นเองนะคะช่วงที่มันลงหนักๆ นักลงทุนส่วนใหญ่ก็ซื้อเก็บเอาไว้เพื่อนะคะเทขายเมื่อมันอัพขึ้นนั่นเองนั่นก็คือการเล่นรอบนะคะช่วงจังหวะนี้ก็เป็นช่วงของการเล่นรอบด้วยบวกกับการรอข่าวของข่าวที่สำคัญในอเมริกานั่นเองซึ่งอาทิตย์นี้ค่ะจะมีข่าวใหญ่ถึง2เรื่องนะคะเรื่องแรกเรื่องการเลือกตั้งสหรัฐอเมริกานะคะมีสถิตินะคะนะที่ผ่านมาหลังเลือกตั้งเสร็จแล้วมักจะทำให้ราคามูลหรือนะคะตลาดหุ้นนะเขียวขจีนั่นเองซึ่งจะส่งผลให้ตลาดคริปโตเขียวด้วยเช่นเดียวกันซึ่งเดี๋ยวยังไงเรามาลุ้นกันค่ะหลังจากผ่านการเลือกตั้งไปแล้วนะคะซึ่งจะมีการเลือกตั้งก็คือวันที่8นั่นเองซึ่งจะตรงกับวันอังคารเรามารอลุ้นค่ะเมื่อผ่านการเลือกตั้งนะตลาดคริปโตจะเขียวหรือไม่นะคะส่วนข่าวใหญ่อีกข่าวหนึ่งนะคะซึ่งส่งผลต่อราคาดัชนีของดัชนีนะเกี่ยวกับดาวโจนส์นะคะขออภัยเกี่ยวกับดาวโจนส์ในสหรัฐอเมริกานะคะแล้วก็ตลาดหุ้นในอเมริกาก็ส่งผลให้ตลาดคริปโตนะคะขึ้นลงตามด้วยเช่นเดียวกันนั่นก็คือการประกาศค่าเงินเฟ้อซึ่งจะมีการประกาศในวันที่10นั่นเองช่วงนี้เพื่อนๆจะสังเกตนะคะนะถ้าเราดูสถิตินะคะมันก็จะไซด์เวย์ขึ้นลงๆนะคะมันจะมีการเล่นรอบนะบางทีนะคะวันพรุ่งนี้ตลาดหุ้นอเมริกาเปิดนะคะนะอาจจะเขียวขจีหรืออาจจะแดงก็ได้นะถ้าเขียวนะคะแน่นอนค่ะดิฉันดูสถิตินะคะสังเกตมาหลายครั้งแล้วค่ะส่วนใหญ่มันขึ้นนะคะและก็จะมีนักลงทุนเล่นรอบอีกนะคะฉะนั้นใครที่จะเข้าเก็บช่วงนี้หรือจะลงทุนช่วงนี้ต้องระมัดระวังนะคะนะอาจจะมีการเทขายและลงหลังจากประกาศนะประกาศเงินเฟ้อแล้วนะคะแต่ถ้าผลออกมาดีก็อาจจะทำให้ตลาดคริปโตนะคะพุ่งได้นะคะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังด้วยนะคะช่วงนี้มันอาจจะขึ้นหรืออาจจะลงก็ได้นะคะเพราะมันเป็นช่วงของนักเก็งกำไรระยะสั้นส่วนใหญ่จะเล่นรอบช่วงข่าวเนี่ยแหละค่ะนะก่อนที่เราจะไปดูในส่วนของข่าวสารของรูน่าคลาสสิกนะคะทุกคลิปดิฉันจะต้องเตือนไว้เสมอค่ะนะก่อนลงทุนนะคะคลิปนี้ไม่ใช่เป็นคลิปที่ดิฉันแนะนำให้ลงทุนในเหรียญรูน่าคลาสสิกหรือเหรียญคริปโตใดๆทั้งสิ้นนะคะการลงทุนอยู่ที่การตัดสินใจของนักลงทุนหรือเพื่อนๆเองนะคะก่อนลงทุนก็ต้องศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับพื้นฐานของเหรียญนั้นค่ะรวมถึงบริหารจัดการเงินเราค่ะในภาวะเงินในภาวะตลาดหมีช่วงนี้นะคะสิ่งสำคัญที่จำเป็นมากค่ะซึ่งเราอาจจะใช้เวลาที่นานหรือรอจนกว่าตลาดกระทิงจะมาอาจจะใช้เวลานานเราไม่รู้ว่าจะกี่เดือนกี่ปีนะคะฉะนั้นถ้าเราจะลงทุนและหวังเก็งกำไรนะระยะสั้นก็ต้องเรียนรู้เทคนิคค่ะแต่ถ้าเราจะลงทุนเก็งกำไรระยะยาว
สิ่งสำคัญคือเรื่องเงินลงทุนของเราค่ะต้องเป็นเงินที่เย็นฉ่ำนะไม่เดือดร้อนนั่นเองนะคะเพราะมันจะทำให้เราสามารถถือได้นานนั่นเองและสุดท้ายก็คือติดตามข่าวสารค่ะว่าในแต่ละเดือนนะคะมีข่าวอะไรบ้างที่จะส่งผลต่อราคาของคริปโตนั่นเองนะคะนี่ก็คือสิ่งที่ดิฉันจะแบ่งปันและเตือนเสมอนะคะนะเดี๋ยวเรามาเริ่มข่าวนี้กันเลยค่ะนะมาเริ่มดูราคาลูน่าคลาสสิกสักเล็กน้อยนะคะวันนี้ก็ถือว่าลงจากเมื่อวานนะคะดิฉันเชื่อว่านะช่วงที่รอข่าวแบบนี้รอการตื่นนะรอโปรเจกต์ต่างๆของลูน่าคลาสสิกนะคะรอการเปิด IBC ด้วยนะคะนะก็มีนักลงทุนรายย่อยค่ะต้องเข้ามาแน่นอนค่ะที่ซื้อไว้ช่วงที่มันลงสุดๆนั่นเองเล่นรอบค่ะช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ลงอีกแล้วนะเขาเรียกว่าดาวนั่นเองนะนักลงทุนรายย่อยก็มักจะเข้าไปเก็บเก็งกำไรระยะสั้นนั่นเองนะคะถ้าเพื่อนๆท่านใดชอบนะลงทุนระยะสั้นหรือเก็งกำไรนะคะลองศึกษาเทคนิคแล้วหาจุดเข้าค่ะนะเพราะมันจะมีแบบเนี้ยหลายๆรอบค่ะนะย่อแล้วก็วิ่งอัพนะซึ่งสามารถทำกำไรระยะสั้นได้นะแต่เราต้องดูจุดเข้าดีๆค่ะนะตรงนี้ก็ต้องศึกษาเทคนิคดีๆนะคะนะสำหรับวันนี้ราคาก็ย่อลงมานะคะน่าจะมาในจุดรับเดิมค่ะนะถ้าเป็นราคาไทยก็ 00.88 นะคะนะซึ่งถ้าตอนนี้ของ Market Cap นะคะถ้าเป็นของภาพรวมตลาดใหญ่นะคะก็จะอยู่ที่ 1.55 บิลเลียนนั่นเองนะคะและแรงลงมา3ที่37นะคะนะเพราะเม็ดเงินลดลงก็ทำให้แรงลดลงด้วยส่วนมูลค่าการซื้อขายวันนี้ก็ลดลงนะคะอยู่ที่201.6บิลล่า201.61 ล้านนะคะขออภัยนะคะนี่ก็คือมูลค่าตลาดดิฉันจะดูแค่เบื้องต้นนะคะคงไม่ได้ไปเจาะลึกกราฟนะวันนี้นะสำหรับวันนี้ไม่ได้เน้นเจาะลึกกราฟนะคะเพราะว่าดิฉันก็มองว่าช่วงนี้เป็นการเล่นรอบของนักลงทุนรายย่อยช่วงที่รอข่าวใหญ่ๆ2ข่าวนะคะและก็ในส่วนของโปรเจกต์ลูน่าคลาสสิกนะคะนะช่วงนี้นักลงทุนก็รอเช่นเดียวกันค่ะเมื่อมีการประกาศเปิดใช้ IBC อย่างเป็นทางการข่าวนี้แหละค่ะที่นักลงทุนเล่นรอบและกำลังย่อแบบนี้นะคะนะก็มีนักลงทุนรายย่อยหรือส่วนหนึ่งค่ะเก็บค่ะเก็บช่วงที่มันย่อลงค่ะหรือมันดาวนั่นเองเพื่อเอาไว้ขายตอนที่มันวิ่งขึ้นนะคะนี่มันเป็นวัฏจักรของการเทรดนั่นเองนะคะฉะนั้นมันก็มีขึ้นและมีลงนะนักถืออย่าไปซีเรียสค่ะถ้าเกิดคุณถือนะคะให้คุณแค่ศึกษาพื้นฐานของเหรียญอย่างเดียวค่ะเขามีโปรเจกต์ดีหรือไม่เขามีพื้นฐานอะไรบ้างมีแผนอะไรบ้างนะมีการอัปเกรดอะไรบ้างอย่างของลูน่าคลาสสิกนะคะนะแน่นอนค่ะที่ดิฉันเคยแบ่งปันไปแล้วจะมีการอัปเกรดนั่นเองนะคะอัปเกรดบล็อกเชนนะคะนะก็คืออัปเกรดในส่วนของ IBC นะตอนนี้โหวตนะคะนะซึ่งผลการโหวตในเบื้องต้นนะคะวันนี้ดิฉันก็นะเมื่อวานนี้นะดิฉันก็มีนำมาแบ่งปันนะคะว่ามีการโหวตนะเบื้องต้นเนี่ยการโหวตเนี่ยส่วนใหญ่นักลงทุนเห็นด้วยกับการเปิดแต่ยังไม่ได้ปิดนั่นเองนะตอนนี้ยังโหวตอยู่นะคะดิฉันเช็คในวันนี้อีกรอบนึงก็ยังโหวตอยู่ยังไม่ได้ปิดโหวตนะคะนะแต่แนวโน้มนะคะก็คือตอบเยสเหมือนกันค่ะนะคาดว่าจะผ่านค่ะในการโหวตในครั้งนี้นะคะนะเพราะส่วนใหญ่นักลงทุนต้องการให้เปิดค่ะต้องการให้ราคาวิ่งนั่นเองนะคะนะฉะนั้น IBC รออย่างเดียวค่ะรอเปิดกับรอการทดสอบนะคะคาดว่าน่าจะเปิดเดือนหน้านะคะนะเดือนนี้กระบวนการตรวจสอบค่อนข้างเยอะค่ะทดสอบนั่นเองเพื่อให้มีความปลอดภัยและเพื่อให้ตรวจสอบให้มันเรียบร้อยนะและก็ใช้งานดีนั่นเองนะคะนี่ก็คือข่าวในเรื่องที่ดิฉันติดตามมาในวันนี้สำหรับการเปิด IBC นะคะนะส่วนมีอีกเรื่องนึงค่ะที่ดิฉันแจ้งไปนะคะเรื่องนี้ก็เป
็นเรื่องกาวด้วยบวกกับเป็นข่าวที่ยังถือว่าเป็นข่าวลืออยู่ซึ่งก็ต้องรอลุ้นว่ามันจริงหรือไม่นั่นก็คือกระดานเทรดยักษ์ใหญ่คอยบิดนั่นเองซึ่งดิฉันก็เปิดใช้บริการอยู่นะคะว่าจะมีการนะประกาศหรือลิสต์เหรียญลูน่าคลาสสิกในอาทิตย์นี้หรือไม่นะคะข่าวที่ออกมานะคะล่าสุดว่าวันจันทร์ก็คือวันพรุ่งนี้ของอเมริกานั่นเองนะซึ่งจะต้องติดตามค่ะว่าข่าวนี้จริงหรือไม่นะและดิฉันก็จะนำข่าวนี้มาสรุปให้เพื่อนอีกหนึ่งครั้งในวันพรุ่งนี้ในเวลาของอเมริกานั่นเองนะคะนั่นก็คือข่าวที่ดิฉันพยายามติดตามซึ่งวันนี้ก็มีการทวิตกันเยอะมากเกี่ยวกับคอยบิดนะคะว่าลิสต์เหรียญลูน่าคลาสสิกเข้าไปนะคะและมีการแท็กนะคะในทวิตนะคะนะยอดแท็กถึง 9,000 กว่าลายในการแท็กนะคะในวันนี้นะแค่วันเดียวนะ 9,000 กว่าบัญชีนั่นเองนะคะเรามาดูสักนิดค่ะเรามาดูเฟียกริดอินเด็กซ์นะคะถ้าดิฉันสะกดภาษาอังกฤษผิดต้องขออภัยนะคะนะเฟียกริดอินเด็กซ์นะซึ่งวันนี้นะ40ค่ะนะอัตรา40ก็คือความกลัวนั่นเองนะความกลัวความโลภของนักลงทุนสายคริปโตนะคะประมาณ40ก็ถือว่ากลางๆนะคะไม่แย่แล้วก็ไม่ดีจนเกินไปนั่นเองนะคะเป็นช่วงของผ่อนคลายค่ะแค่รอลุ้นเป็นช่วงของการรอลุ้นในวันจันทร์อาทิตย์นี้ทั้งอาทิตย์จะเป็นการลุ้นอย่างเดียวค่ะลุ้นการเลือกตั้งนะเพราะการเลือกตั้งส่งผลต่อนะการลงทุนมากนะคะดิฉันบอกได้เลยเพราะอะไรการเลือกตั้งทุกสมัยนะส่วนใหญ่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะได้ตำแหน่งนะมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างเกี่ยวกับนโยบายทางการเงินนั่นเองนะคะนะฉะนั้นก็ต้องมาลุ้นค่ะนะส่วนดัชนีนะที่จะมีการประกาศเกี่ยวกับเงินเฟ้อแน่นอนค่ะที่ผ่านมาเราเห็นทุกเดือนอยู่แล้วถ้าตัวเลขเท่าเดิมหรือตัวเลขลดลงมาก็ทำให้ตลาดหุ้นและตลาดคริปโตเขียวขจีแต่ถ้ามันมากขึ้นก็ทำให้แดงนั่นเองนะคะนะฉะนั้นมันก็เป็นวัฏจักรค่ะนะมันก็จะเป็นแบบนี้ทุกๆปีนั่นเองถ้ามันมีการประกาศในโดยเฉพาะในช่วงของปีนี้จะเยอะเป็นพิเศษนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูข่าวของลูน่าคลาสสิกค่ะวันนี้ดิฉันก็เน้นในเรื่องของในเรื่องของเกมนั่นเองนะคะในเรื่องของเกมที่กำลังจะมีการเปิดนี่ก็คือเมตตานะคะเมตตาก็คือเกมนี้ Discover colorful 3D worlds นะเพื่อป้องกันเรื่องลิขสิทธิ์นะคะให้เพื่อนๆดูนะนี่คือเมตตาค่ะเมตตาซึ่งนะตอนนี้มีการประกาศว่าพร้อมใช้แล้วนั่นเองและจะเปิดให้เข้าชมนะคะประมาณวันที่14พฤศจิกายน22นะคะก็คือเดือนนี้นะคะนะเป็นระบบที่เปิดในบล็อกเชนของ Luna Classic นะคะเป็น NFTs นะคะนี่ก็เป็นข่าวดีที่นะก่อนหน้านี้มีข่าวออกมาว่าเป็นผู้สนับสนุนลูน่าคลาสสิกนะในการที่จะมาใช้บล็อกเชนของลูน่าที่ตอบเย็นนั่นเองนะแต่ตอนนี้ระบบเขาได้มีการนะสร้างเรียบร้อยแล้วนั่นเองมีการเขาเรียกว่ามีการจัดเตรียมข้อมูลหรือจะเรียกว่าเตรียมพร้อมที่จะเปิดในเดือนนี้นั่นเองนะคะนี่ก็คือโปรเจกต์ที่เป็นถือว่าเป็นโปรเจกต์ใหม่นะคะที่เปิดภายในเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะนี่ก็ถือว่าเป็นข่าวดีโปรเจกต์แรกนะคะของ Luna Classic ที่เกี่ยวกับนะ NFT Meta นั่นเองที่เป็นเกี่ยวกับ Meta นะคะซึ่งจะพาเราเข้าไปในโลกในมิติแห่งการจินตนาการนั่นเองในโลกที่เราเป็นมิตรเป็นส่วนใหญ่จะเป็นเกมนะคะและพาเราเข้าไปเล่นเกมในโลกเสมือนจริงนั่นเองนะคะก็
ดิฉันก็มองว่าน่าจะสนุกนะคะนะเพราะเราเข้าไปมันก็เหมือนเราจินตนาการในโลกอีกโลกหนึ่งนั่นเองก็น่าลุ้นนะคะนะซึ่งนี่ก็คือเว็บไซต์นะคะเว็บไซต์ของเมตตานั่นเองนะในเว็บไซต์เนี้ยนะคะที่เท่าที่ดิฉันอ่านเบื้องต้นนะคะส่วนใหญ่เหมือนเราเป็นอีกมิติหนึ่งนะเหมือนเราเป็นมนุษย์ต่างดาวเข้าไปในโลกเสมือนจริงนะคะเป็นโลกจินตนาการนะคะนะเข้าไปซึ่งก็จะเป็นเกมในการเป็นนักต่อสู้อะไรเงี้ยนะคะเป็นเหมือนเราเข้าไปอีกโลกหนึ่งแล้วก็เข้าไปเล่นเกมแห่งการต่อสู้นั่นเองนะเพื่อนๆท่านใดอยากจะศึกษาหาข้อมูลนะคะสามารถเข้ามาที่เว็บไซต์นี้ได้เดี๋ยวดิฉันจะให้ไว้ที่ลิงก์นะก่อนหน้านี้นะคะลิงก์นี้นะคะเว็บไซต์ยังไม่มีค่ะนะตอนนั้นดิฉันทำคลิปไว้1ครั้งนะคะตอนนั้นยังไม่มีเว็บไซต์เลยนะคะแต่ตอนนี้นะเท่าที่เขาประกาศว่าได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นเองสำหรับเมตตานะคะและเปิดให้ประกาศว่าพร้อมใช้แล้วแต่จะเปิดให้เข้าชมนะคะวันที่14นั่นเองนะคะนี่ก็คือนะเมตตาที่เปิดในบล็อกเชนของลูน่าคลาสสิกนะคะนะนี่ก็คือสิ่งที่ดิฉันนำมาแบ่งปันนะคะนะเป็นโปรเจกต์ที่ถือว่าเป็นโปรเจกต์ใหม่และเปิดในเดือนนี้อีก1โปรเจกต์นะคะนะเพื่อนๆอาจจะมาลองร่วมเล่นเกมนี้กันค่ะเข้าไปในโลกของมนุษย์ต่างดาวหรือในโลกของเกมกันค่ะนะว่าจะสนุกขนาดไหนเดี๋ยวดิฉันจะลองเข้าไปเล่นเหมือนกันค่ะรอวันที่14ค่ะชมก่อนค่ะรับชมก่อนแล้วจะลองเข้าไปเล่นดูค่ะว่าเป็นยังไงบ้างและจะมาแบ่งปันนะคะนะนี่ก็คือข่าวในวันนี้นะคะสำหรับข่าวที่มีการเปิดนั่นเองท่านนี้เป็นคนนำมาแบ่งปันนะคะแฮปปี้ชื่อแฮปปี้แคทคริปโตนะถือเป็นคณะกรรมการส่วนหนึ่งค่ะเป็นคณะกรรมการด้วยและก็ชุมชนด้วยนะคะของลูน่าคลาสสิกที่นำมาแบ่งปันว่าตอนนี้เรามี market place นะสถานที่สำหรับซื้อขายนะผ่าน NFT นะคะเป็น land place นั่นเองนะคะซึ่งมีเปิดในบล็อกเชนของลูน่าคลาสสิกนะคะเขานำมาแบ่งปันนั่นเองนะคะว่าตอนนี้เปิดแล้วนะคะและดิฉันก็เลยเข้าไปที่เว็บไซต์ด้วยนั่นเองแล้วก่อนหน้านี้ไม่มีเว็บไซต์ตอนนี้มีเว็บไซต์นะคะนะเมตตานะส่วนนี้นะคะนะนอกจากนี้นะเมตตาเนี่ยนะตามที่ดิฉันบอกว่าเขาจะเปิดวันที่14นั่นเองนะเพื่อให้เรานะล็อกอินเข้าไปเล่นเกมนั่นเองนะคะนะสามารถมีให้เราได้เล่นหลากหลายเกมนะคะในเมตานี้นะคะนะนี่ก็คือข่าวแรกค่ะนะซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะและข่าวต่อไปค่ะอันนี้ก็น่าสนใจค่ะเชื่อว่าเพื่อนๆที่เข้ามาในวงการคริปโตนะส่วนใหญ่นะจะต้องรู้เรื่องเทคโนโลยีกันบ้างนะนะหรืออาจจะมีความอาจจะเคยเห็นนะคะในเรื่องของพันนั่นเองนะอย่างดิฉันก็ถือว่ามือใหม่วงการคริปโตด้วยและก็มือใหม่ในพันด้วยนะคะตอนนี้ลูน่าคลาสสิกนะเรามีพันแล้วค่ะนะพันนะเป็นพันที่นะลูน่าพัน NFT ค่ะที่เปิดในบล็อกเชนของลูน่าคลาสสิกเช่นเดียวกันค่ะท่านเดียวกันเนี้ยนะคะก็มีการแบ่งปันวันนี้นะคะนะว่านะตอนนี้เรานะลูน่าคลาสสิกเนี่ยมีคลังสมบัตินะคะก็คือนะได้มีการเปิดเป็นที่ฮือฮาถ้าตามภาษาที่เขาเขียนและ Google ช่วยแปลนะคะก็จะเป็นลักษณะว่าโครงการใหม่ที่มานะสร้างตลาดช่วงตลาดหมีให้รุ่งเรืองในนะก็คือสร้างตลาดหมีเจริญรุ่งเรืองในตลาดกระทิงนั่นเองคือตอนนี้เราเป็นช่วงจังหวะของการสร้างค่ะเราจะสังเกตช่วงนี้เป็นตลาดหมีลูน่าคลาสสิกจะเริ่มมีโปรเจกต์ใหม่ๆเข้ามาหลายๆโปรเจกต์ค่ะนั่นหมายความว่าเรากำลังสร้างโปรเจกต์ในช่วงตลาดหมีและเราจะรุ่งเรืองในช่วงตลาดกระทิงนั่นเองนะความหมายของท่านนี้เขาเขียนไว้แปลได้ตามนี้ค่ะว่าเราจ
จะสร้างหลายๆโปรเจกต์ในช่วงตลาดหมีและรอเมื่อมันเข้าตลาดกระทิงมันจะรุ่งเรืองค่ะนั้นเราก็มาลุ้นกันค่ะนี่ก็คือโปรเจกต์ที่2ค่ะนั่นก็คือลูน่าพันนะคะเรามาดูสักเล็กน้อยค่ะลูน่าพันนะก็มีTwitter ของลูน่าพันด้วยนะคะนะซึ่งก็ถือว่ามีคนติดตาม 3,000 กว่าคนนะคะและลูน่าพันมีอะไรบ้างที่น่าสนใจนะคะนะลูน่าพันก็มีละเดี๋ยวดิฉันพาเข้าไปนะนี่ก็คือลูน่าพันนะคะเว็บไซต์ของลูน่าพันที่จะนำพาเข้าไปเพื่อนๆเข้าไปเล่นนะคะลูน่าพันเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นการเท่าที่ดิฉันทราบมานะคะแต่ว่ารายละเอียดลึกก็ยังไม่ได้ศึกษาข้อมูลนะคะน่าจะเป็นลักษณะของการเป็นของ NFT นะคล้ายๆกับพันของค่ายอื่นๆเช่นเดียวกันนะนะอาจจะมีการซื้อขายหลากหลายนะคะอย่างดิฉันเคยเข้าไปของMetaverseดิฉันก็จำชื่อไม่ได้แน่นอนนะตอนนั้นเคยเข้าไปนะลืมชื่อแล้วนะสิ่งที่เห็นได้ชัดส่วนใหญ่จะมีแต่มีการซื้อการขายค่อนข้างเยอะนั่นเองนะซื้อภาพวาดซื้อขายค่อนข้างเยอะนั่นเองโชว์ผลงานกันอะไรเงี้ยนะดิฉันก็คิดว่าน่าจะเป็นลักษณะเดียวกันแต่ว่าดิฉันก็ยังไม่ได้เข้าไปศึกษานะคะส่วนหนึ่งก็จะมีเกมให้เล่นด้วยนั่นเองนะคะเดี๋ยวต้องมาดูรายละเอียดค่ะในนี้นะคะส่วนในนี้เขาก็จะให้ความบันเทิงสนทนาต่างๆนั่นเองมีทั้งเกมและการสนทนาความบันเทิงต่างๆนะคะถ้าอ่านจากข้อมูลเบื้องต้นนะจาก Twitter เกี่ยวกับธุรกิจนี้นะเป็นเรื่องของ market นะ market ก็แน่นอนก็หมายถึงการซื้อการขายด้วยและก็ในเรื่องของบันเทิงสนทนาต่างๆน่าจะเหมือนพันของที่อื่นคล้ายๆกันนะคะนะมีทั้งซื้อขายและก็มีทั้งเกมนั่นเองนะคะนะนี่ก็ถือว่าเป็นโปรเจกต์ที่มีเปิดในบล็อกเชนของ Luna Classic นะคะนะซึ่งเนื้อหาข้อมูลเหล่านี้นะคะถ้าเพื่อนๆสนใจลองเข้ามาศึกษาหาข้อมูลดูนะคะนะซึ่งรายละเอียดดิฉันเองก็ยังไม่ได้เข้าไปลองค่ะมีอะไรบ้างนะยกตัวอย่างเนาะอันนี้ก็คือหน้าแรกนะคะนะหน้าแรกของพันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันสักเล็กน้อยนะคะเพื่อนๆนะอาจจะนะก็จะพูดถึงรายละเอียดนะเกี่ยวกับพันเราดูนิดนึง NFT นำ utility ไปสู่จุดสูงสุดนั่นเองนะคะนี่คือวัตถุประสงค์ของLuna Classic เลยค่ะนะซึ่ง Luna พันเนี่ยก็เปิดในบล็อกเชนของ Luna Classic นั่นเองนะเป็นเครือข่ายออนไลน์แห่งแรกของ Luna ซึ่งสร้างcollection NFT ได้ทันเวลาหากคุณรักคริปโตพันและพลาดโอกาสในการเป็นเจ้าของคริปโตพัน Luna พันคือที่คุณต้องไปนะดิฉันอ่านให้เบื้องต้นก็แล้วกันนะคะนะนั่นดิฉันก็คิดว่าพันเนี่ยก็จะเหมือนกับของค่ายอื่นที่หลายๆค่ายก็มักจะสร้าง NFT แล้วก็มีพันอยู่ด้วยนะคะนะแต่ก็ต้องมาดูค่ะว่าพันที่สร้างในบล็อกเชน Luna Classic มีความแตกต่างยังไงนะเดี๋ยวดิฉันจะลองไปอ่านศึกษาข้อมูลและจะสรุปมาแบ่งปันเพื่อนๆในครั้งต่อไปนะคะวันนี้ก็มาเปิดให้ดูเบื้องต้นค่ะว่ามีการเปิดโปรเจกต์ใหม่ในบล็อกเชนของ Luna Classic นะคะแต่ดิฉันก็ยังไม่ได้เข้าไปอ่านรายละเอียดลึกนะคะนะดูแค่เบื้องต้นนั่นเองพอดีวันนี้ดิฉันดูจากการแท็กและนะมีการแจ้งว่ามีโปรเจกต์ใหม่ที่เปิดในเดือนพฤศจิกาในบล็อกเชนของ Luna Classic นั่นเองและเห็นว่ามี2โปรเจกต์และถือว่าเป็นข่าวดีวันนี้ก็เลยนำมาแบ่งปันเพื่อนๆนะคะนะนี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีสำหรับ Luna Classic เป็นช่วงของการสร้างในช่วงตลาดหมีและรอค่ะตลาดกระทิงนะมันจะเป็นช่วงของความรุ่งเรืองนั่นเองนะคะนะแน่นอนราคาก็มูลนะโอ้โห1สตางค์มาแน่นอนตลาดกระทิงนะกาวอีกแล้วนะเราจะปิดท้ายด้วยการกาวค่ะนะปีหน้าดิฉันเชื่อว่านะคะจะมีข่าวดีเกิดขึ้นกับ Luna Classic หลายๆเรื่องนะคะในปีหน้านะคะเพราะอะไรนะปีหน้าเนี่ย
ในส่วนของลูน่าคลาสสิกก็มีแผนที่เห็นได้ชัดการรีเป็กนะเมื่อมีการรีเป็กผ่านโหวตดิฉันเชื่อว่าแค่ผ่านโหวตราคาก็วิ่งแล้วกันนะเพราะนะนักลงทุนที่มองเห็นโอกาสจะวิ่งเข้ามานั่นเองนะเมื่อมีการรีเป็กนะคะนะฉะนั้นต้นปีค่ะไตรมาส1ไตรมาส2ราคาจะวิ่งค่ะนะดิฉันก็กล่าวเล็กน้อยนะคะว่าอาจจะวิ่งไปแตะถึง1บาทได้นะคะช่วงไตรมาสที่1และที่2นะและสถิติหากเราไปดูย้อนนะคะในตลาดคริปโตนะส่วนใหญ่ไตรมาสที่1ค่ะลองไปดูย้อนนะคะเพื่อนๆส่วนใหญ่นะคะมันจะเป็นตลาดกระทิงนะและถ้ามันเป็นตลาดกระทิงอย่างที่ดิฉันวิเคราะห์นะจะเกิดอะไรขึ้นคะนะราคาลูน่าคลาสสิกมันจะมูลขนาดไหนเพื่อนๆตอนนี้นะถ้าใครถืออยู่และเป็นเงินเย็นนะถือได้ยาวนะคะจนถึงปีหน้านะมีโอกาสลุ้นค่ะนะถ้ามันผ่านไปจนถึง1ดอลลาร์ได้นะคะโอ้โหนะเชื่อว่านะเพื่อนๆหลายคนจะกลายเป็นมหาเศรษฐีนะวันนี้เรากล่าวเพื่อความสนุกและบันเทิงนะคะนะและหากเรามีความรู้สึกดีๆมีความสุขขณะที่เราลงทุนไปด้วยนะคะไม่เครียดไม่วิตกนะคะเงินเราก็ไม่เดือดร้อนเพราะเราไม่ใช้เงินร้อนในการลงทุนนะคะเพื่อนๆนะถ้าเรามองว่าเราอยากจะลงทุนอะไรสักอย่างนะและนะอนาคตมันดีสิ่งสำคัญค่ะนั่นก็คือโปรเจกต์ดีแผนดีนะคะและโปรเจกต์แผนดีบล็อกเชนดีมีบล็อกเชนเป็นของตัวเองและเราจะลงทุนอะไรดีเรามาวิเคราะห์ลูน่าคลาสสิกมีบล็อกเชนเป็นของตัวเองค่ะ1ถือว่าดีไหมดีค่ะแค่ปรับอัปเกรดแค่นั้นเองอัปเกรดให้มันทันสมัยอยู่ตลอดเวลานะคะเราอัปเกรดไหมเรามีอัปเกรดค่ะนะเรามีอัปเกรดค่ะและดิฉันเชื่อว่าแม้ตอนนี้เรายังไม่มีนักพัฒนาแต่ตอนนี้มีการโหวตเรื่องเงินการบริหารเงินบุคคลที่มาบริหารเงินในวันข้างหน้าเราก็จะมีนักพัฒนาเข้ามาดูแลโปรเจกต์เราค่ะนะมาคอยอัปเกรดมาคอยติดตามโปรเจกต์ใหม่ๆนะคะนะฉะนั้นเนี่ยลูน่าคลาสสิกมองว่ามีอนาคตไหมในมุมมองส่วนตัวนะขอย้ำก่อนนะคะในมุมมองส่วนตัวดิฉันมองว่านะลูน่าคลาสสิกมีบล็อกเชนเป็นของตัวเองโปรเจกต์เริ่มมาในขณะที่บล็อกเชนยังปรับปรุงยังไม่เสร็จดีค่ะแต่มีโปรเจกต์หลายๆโปรเจกต์เข้ามาแล้วมีทั้งสร้างเองและผู้สนับสนุนที่จะมาใช้บล็อกเชนของลูน่าคลาสสิกก็มีตอบรับจำนวนมากนะคะฉะนั้นนี่แหละคือโปรเจกต์ที่ดีค่ะนะช่วยเบิร์นภาษีด้วยและเรามีรีเป็กที่จะลดปริมาณเหรียญอีกนะถ้าโหวตผ่านและรีเป็กเริ่มทำงานเมื่อไหร่ราคามูลค่ะนี่เราแค่ลดจำนวนเหรียญ นะคะนะพื้นฐานของเหรียญน่ะโอ้ไม่ต้องพูดถึงเลยพื้นฐานนะถ้าปรับปรุงบล็อกเชนเรียบร้อยแล้วนะอัปเกรดสิ่งต่างๆแผนเรื่องเกี่ยวกับการกระจายอำนาจทางด้านการเงินนะคะนะสวนเขาเรียกว่าเป็นแหล่งรวมนักนะนักพัฒนาแหล่งรวมนะนักลงทุนแอปต่างๆมาลงใช้ค่ะนั่นคือพื้นฐานหรือโปรเจกต์ที่เราทำบล็อกเชนลูน่าเพื่อให้นักลงทุนมาใช้บล็อกเชนนั่นเองนะคะอย่างที่เราเห็นเนี่ยนักลงทุนนะเมตานะคะแล้วก็ลูน่าพันนะมาใช้บล็อกเชนนั่นคือกลุ่มนักลงทุนที่สนับสนุนนะมาเขาเรียกว่ามาทำข้อตกลงหรือมาร่วมจอยกับลูน่าคลาสสิกนั่นเองนะคะนะฉะนั้นนี่แหละเขาเรียกว่าพื้นฐานค่ะยิ่งอัปเกรดและพัฒนาอย่างต่อเนื่องค่ะลูน่าคลาสสิกไม่ใช่แค่1บาทค่ะในมุมมองของดิฉันนะคะอนาคตมันไกลมากกว่า1ดอลลาร์ด้วยซ้ำไปค่ะนะและเมื่อยิ่งลดจำนวนเหรียญไปอีกขาดแคลนเหรียญคราวนี้มูลนะมูลเลยนะนะมันสามารถราคาวิ่งไปเท่าราคาเดิมก่อนที่มันจะล่วงค่ะนั่นก็คือ100เหรียญยังได้เลยค่ะนะฉะนั้นนี่ก็คืออนาคตข้างหน้าค่ะนะเป็นเรื่องที่วิเคราะห์นะเป็นมุมมองส่วนตัวของดิฉันที่วิเคราะห์ในวันนี้ปิดท้ายนะ
ปิดท้ายด้วยพลังจิตอีกแล้วนะคะนะพลังจิตวันนี้ดิฉันก็จะนำมาแบ่งปันในเรื่องของคาวาตัมฟิสิกส์นะคะคาวาตัมฟิสิกส์มีอยู่รอบตัวเราค่ะมนุษย์เราก็มีคาวาตัมฟิสิกส์ค่ะทุกสิ่งทุกอย่างมีคาวาตัมฟิสิกส์ค่ะทรัพย์สินสิ่งของในบ้านของคุณก็มีค่ะนะรอบเรามีหมดเลยคาวาตัมฟิสิกส์มันมีอยู่ในรอบโลกและรอบจักรวาลค่ะและคาวาตัมฟิสิกส์ตัวนี้มันก็คือคลื่นพลังงานนั่นเองคลื่นพลังงานที่มันจะดึงดูดนะสิ่งต่างๆเข้าหากันนั่นเองนะคะนะถ้าเราจะเรียกง่ายๆนะคะนะว่ามันก็คือคลื่นพลังงานในส่วนของมนุษย์เนี่ยคาวาตัมฟิสิกส์มันทำงานยังไงมันทำงานจากคลื่นนะคลื่นภายในของเราค่ะคือการเคลื่อนไหวร่างกายค่ะอันแรกเคลื่อนไหวร่างกายอันที่สองค่ะหัวใจเราค่ะนะหัวใจเราสังเกตเราไปตรวจร่างกายเราจะหัวใจเราจะเต้นตึกตักตึกตักถ้าเราตายเมื่อไรหัวใจเราไม่ทำงานค่ะนะฉะนั้นเนี่ยคาวาตัมในร่างกายของเรานะคะมาจากเคลื่อนไหวกับมาจากหัวใจเราก็คืออารมณ์ความรู้สึกของเราค่ะคลื่นอารมณ์เราเมื่อเรามีอารมณ์มากเท่าไหร่นะคาวาตัมยิ่งออกจากร่างกายเรามากเท่านั้นค่ะนะจริงๆมันมีอีกหลากหลายค่ะที่นักวิทยาศาสตร์ทดลองที่มันออกมาแต่วันนี้ดิฉันยกตัวอย่างที่เห็นได้ชัดค่ะนักวิทยาศาสตร์เขามีการทดลองคาวาตัมหรือรังสีที่มันแผ่ออกมาจากร่างกายมีหลากหลายค่ะที่เขาทดลองจากร่างกายมนุษย์นะคะแต่ดิฉันยกมาที่เห็นได้ชัดนั่นคืออารมณ์ความรู้สึกที่มนุษย์เนี่ยมักจะมีอารมณ์หลากหลายนั่นเองคนที่นิ่งและสงบมักจะชนะนะมักจะชนะและสำเร็จได้ง่ายกว่าคนที่อารมณ์ร้อนฉุนเฉียวนี่คือวิเคราะห์ง่ายๆค่ะคุณไปสังเกตเมื่อเราอารมณ์ร้อนฉุนเฉียวเราก็มักจะเกิดแต่ปัญหาแต่ถ้าเราสงบนิ่งหรืออารมณ์สงบนะหรือคนไทยเราจะมักจะเรียกว่ามี สติสมาธินั่นเองมักจะทำอะไรก็จะละเอียดรอบคอบและสำเร็จและเร็วยิ่งกว่าคนที่อารมณ์ร้อนคนอารมณ์ร้อนมักจะผิดพลาดง่ายนี่ก็คือสิ่งที่พิสูจน์ได้ง่ายที่สุดค่ะอารมณ์เนี่ยแหละมันคือตัวที่จะสร้างความสำเร็จหรือล้มเหลวให้กับเราค่ะนะเพราะอารมณ์มันคือคลื่นพลังงานดึงดูดหรือจะเรียกว่าคาวาตัมฟิสิกส์ก็ได้พูดคำว่าคาวาตัมฟิสิกส์มันก็ฟังแล้วอธิบายยากค่ะดิฉันก็เลยใช้คำว่าอารมณ์คืออนาคตของเราหากเราอยากจะสร้างความสำเร็จแบบไหนเป็นแม่เหล็กดึงดูดนะคะให้สร้างอารมณ์ในด้านที่เรารู้สึกดีมีความสุขในด้านที่เราปรารถนาค่ะยกตัวอย่างเราอยากเป็นนักลงทุนประสบความสำเร็จค่ะนะนอกจากเราศึกษาหาความรู้ในวันนี้เราพูดถึงเหรียญลูน่าคลาสสิกเหรียญคริปโตไม่ว่าเราจะลงทุนด้วยเหรียญใดๆก็แล้วแต่เราต้องมีความรู้ในเหรียญนั้นและอารมณ์ของเราค่ะนะสร้างอารมณ์เราค่ะเรามีความรู้แล้วเราก็ต้องมั่นใจในเหรียญนั้นแล้วก็มีอารมณ์ความรู้สึกที่ดีมีความสุขกับการลงทุนค่ะพอเรามีอารมณ์ความรู้สึกที่ดีและมีความสุขกับการลงทุนค่ะการลงทุนนั้นเรามักจะประสบความสำเร็จมากกว่าเครียดวิตกกังวลค่ะลองไปพิสูจน์นะคะไม่ต้องเชื่อดิฉันค่ะอารมณ์คืออนาคตของเราค่ะลองไปพิสูจน์ดูค่ะช่วงที่เราลงทุนอยู่กับลูน่าคลาสสิกสนุกสนานไม่เครียดกับข่าวค่ะเราถือและตามโปรเจกต์อย่างเดียวและเรามาดูผลลัพธ์กันค่ะอีก1ปี2ปีข้างหน้าระหว่างคนเครียดวิตกกังวลนะเห็นตลาดหมีก็เครียดตลาดกระทิงก็เครียดนะกับคนที่ลงทุนมีความสุขมีสติรู้ตัวอยู่ทุกขณะนะนั่นคือหลักคำสอนพุทธนะคะรู้ตัวอยู่ทุกขณะและก็มีความสุขกับการลงทุนลองดูนะเพื่อนๆลองไปสังเกตหากใครลงทุนในตลาดคริปโตมานานแล้วนะหรือจะลงทุนด้านไหนก็แล้วแต่ลองไปสังเกตอดีตที่ผ่านมาค่ะเราเครียดวิตกกังวลหรือไม่และผลลัพธ์เป็นยังไงหากเรามีสติมีความสุขผลลัพธ์เป็นยังไงนะคะปิดท้ายด้วยคลื่นพลังงานอารมณ์คืออนาคตของเราค่ะนะวันนี้ก็ฝากวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้ก่อนนะคะเพื่อนๆหากดิฉันพูดหรือรายงานข่าวอะไรที่ผิดพลาดต้องขออภัยนะคะหรืออาจจะสะกดภาษาอังกฤษอะไรผิดก็ต้องขออภัยนะคะฝากเพื่อนๆฝากกดไลค์กด
แชร์และคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ค่ะหากเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับ2โปรเจกต์นี้ดีหรือไม่ดีคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ค่ะนะและถ้ามีข่าวอะไรใหม่ๆเกี่ยวกับโปรเจกต์ดิฉันก็จะนำมาแบ่งปันอีกพอดิฉันชอบค่ะนะฝากกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์ใต้คลิปนี้นะคะวันนี้ก็สวัสดีค่ะขอให้ทุกท่านลงทุนอย่างมีความสุขและประสบความสำเร็จค่ะฝากกดไลค์ฝากคอมเมนต์กดแชร์ Subscribe นะคะร่วมแสดงความคิดเห็นใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามดิฉันนะคะและคอมเมนต์นะคะขอบคุณค่ะ